ครับสวัสดีครับผมอาร์มนัฐกิจครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้ทั่วโลกนั้นนะครับได้รับผลกระทบไปทั้งหมดนะครับแล้วแน่นอนครับว่าไบเกอร์อย่างผมนะครับก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันนะครับเพราะว่าจะขี่รถเล่นก็ไม่ได้นะครับจะขี่ออกไปต่างจังหวัดก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ผ่านมา 2-3 เดือนแล้วนะครับและอีกอย่างที่สำคัญนะครับก็เพิ่งมีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวครับทำให้ไบเกอร์หลายๆท่านนะครับหรือว่าเหล่านักเดินทางครับได้ออกไปท่องเที่ยวนะครับเพื่อคลายเครียดกันบ้างแล้วนะครับแต่แน่นอนครับว่ารถที่เราจะใช้ก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพโดยทั่วไปนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของยางครับเมื่อ3วันก่อนนะครับผมได้นำรถนะครับไปเปลี่ยนยางมานะครับซึ่งยางที่ผมได้ใช้เนี่ยเป็นยางยี่ห้อ Aspira นะครับซึ่งเป็นยางมอเตอร์ไซค์พรีเมียมคุณภาพที่ราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มาแรงอีกแบรนด์นึงนะครับซึ่งยางที่เขาให้ผมลองเนี่ยเป็นตัวดักตัวท็อปของเขาเลยนะครับชื่อรุ่นว่า Sportivo นะครับซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้ทดลองนะครับขับขี่กับเจ้ายางตัวนี้ดูนะครับเราจะพาไปเจาะลึกครับแบบจัดเต็มนะฮะทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วมาดูกันครับว่าเจ้ายาง Aspira ครับรุ่น Sportivo ตัวนี้นะครับยางคุณภาพพรีเมียมนะครับจะพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่ไกลกว่าได้จริงหรือไม่นะครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับบิดตามผมมาเลยครับหลังจากนี้นะครับอีก3วันนะครับผมจะไปออกทริปซะหน่อยเพราะว่าเจ้าโควิดเนี่ยมันทำผมอึดอัดมานานเหลือเกินนะครับแต่ว่าแน่นอนครับก่อนที่ผมจะไปออกทริปเนี่ยผมก็ต้องเอารถมาตรวจสภาพนะฮะตรวจเช็คทั่วไปก่อนและณตอนนี้นะครับผมเอารถมาเปลี่ยนยางครับนะอยู่ที่ร้าน B Bike นะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาเป็นดีลเลอร์นะครับของยาง Aspira โดยตรงเลยนะฮะร้านนี้อยู่แถวสุทธิ์ปราการครับไบเกอร์ที่อยู่แถวๆนี้นะครับก็แวะเวียนมาใช้บริการได้นะครับวันนี้ครับเรามาทำความรู้จักกับทางพี่เจ้าของร้านสักนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟิลบีไบค์ครับผมครับเจ้ายาง Aspira รุ่น Sportivo เนี่ยที่เป็นตัวท็อปเลยเนี่ยมันมีคุณสมบัติมันดียังไงครับพี่ได้ครับก็สำหรับยาง Aspira Sportivo นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมเทคโนโลยี Progressive Group Design เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบร่องยางทั้งหน้าและหลังแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานนะครับสำหรับตัว Sportivo นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมคุณสมบัติการเข้าโค้งนะครับและยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมนะครับผมตัวนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วยางตัวนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ทุกพื้นถนนเลยไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งหรือว่าถนนเปียกนะครับแถมอายุการใช้งานก็ยังยาวนานอีกด้วยคือช่วงนี้หน้าฝนด้วยการขี่ลุยน้ำต่างๆนี่ก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมใช่ครับการใช้งานก็นานด้วยใช่ครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับจะเปลี่ยนยางหรือว่าเซอร์วิสน้ำมันเครื่องโซ่สเตอร์นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยที่ร้าน B Bike Shop นะครับร้านจะตั้งอยู่ตรง BTS สายลวดนะครับปากน้ำสมุทรปราการเลยได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราให้ช่างเขาจัดการเปลี่ยนยางให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมเอาละครับหลังจากที่เราได้ทราบถึงคุณสมบัตินะครับของยาง Aspira นะครับในรุ่น Sportivo ที่เป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับได้รู้กันไปคร่าวๆแล้วมีคนรีวิวก็มากมายนะครับนะฮะสำหรับยางตัวนี้เอาละฮะแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับจากที่เห็นเนี่ยลายยางของเขาเนี่ยหน้าหลังเนี่ยจะเป็นคนละลายกันนะครับซึ่งขอย้ำก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของเขานะฮะซึ่งเป็นลักษณะเด่นนะครับที่ยางพรีเมียมแบรนด์ต่างๆเนี่ยนิยมใช้กันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเข้าโค้งนะครับหรือการเทโค้งต่างๆเนี่ยจะทำได้อย่างนุ่มนวลครับแล้วก็ไม่ให้มีรถเกิดอาการเสียหลักนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองกันสักหน่อยนะครับว่ายางเขาเนี่ยจะดีจริงหรือเปล่านะครับไปครับไปดูกันWe'll be right back.
เอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นทริปสั้นๆนะครับมายืดเส้นยืดสายหลังจากที่โควิดเนี่ยทำผมนอนเบื่ออยู่บ้านมาหลายเดือนนะฮะแล้วก็สำหรับเจ้ายาง Aspira Sportivo เนี่ยวันนี้หลังจากที่ได้ลองขับขี่นะครับบนพื้นถนนจริงนะครับเรื่องของลายยางครับหน้าหลังนะครับที่มีความแตกต่างกันนะฮะก็ตามคุณสมบัติเลยครับนะฮะทำให้การเข้าโค้งหรือเทโค้งเนี่ยเป็นไปได้อย่างนุ่มนวล นะครับแล้วก็ทำให้ตัวรถเนี่ยมีความเสถียรครับทำให้การขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยนะครับรวมถึงการรีดน้ำครับนะฮะผมได้ลองที่มีบริเวณน้ำขังนะครับก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมครับนะเรื่องของลายดอกยางเนี่ยช่วยผมได้เยอะมากเลยจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับทาง Aspira นะครับได้จัดแคมเปญดีๆครับเพื่อช่วยเหลือเหล่าพี่ๆไบเกอร์ Delivery มาแล้วนะครับแล้วล่าสุดครับตอนนี้ทาง Aspira ก็ได้เปิดตัวหนังโฆษณาตัวใหม่นะครับชื่อว่า The Rider สู่จุดหมายที่ไกลกว่าสวนกระแสวิกฤตโควิดซึ่งตัวหนังเนี่ยภายใต้แนวคิดเพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไปซึ่งหนังเนี่ยเปรียบเทียบได้ดีมากนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยได้รับชมแล้วก็ชอบมากๆนะครับซึ่งเข้าไปติดตามเรื่องราวดีๆได้เพิ่มเติมนะครับที่แฟนเพจ Aspira Thai Thailand สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ